ต้องขยี้อยู่กับพี่ต้องขยำพ่อเป็นผู้ชายแบบไหนแบบนี้โหมึงอย่างนี้เลยเหรอมึงดักกูเลยอ่ะดักบนจริงจริงเลยมันสวัสดีครับ MC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นิกกี้และฉัตรครับเห็นด้านหลังของผมไหมครับวันนี้เราจะมาบุกรังกระต่ายกันครับเพราะว่านิกกี้อยู่ที่ Playboy Studio นะครับเป็นที่ถ่ายทำครับเป็นต่ออันเซนเซอร์สัมมะเล Playboy ถ้าเกิดพูดถึง Playboy นะผมเนี่ยตัวปลอมนะในชีวิตจริงเนี่ยผมตัวปลอมนะนิกกี้และฉัตรเนี่ยชีวิตจริงเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเอาชีวิตจริง Playboy จริงๆเนี่ยต้องน้องชายของผมคนนี้นะครับภาพลักษณ์เนี่ยจะดูใสๆดูหล่อๆแต่หลังกล้องบ้ากามนี่กับผมวันนี้เขาจะพาผมมาขยี้กามสาวๆเพย์บอยที่นี่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปิดอะไรของพี่เนี่ยมึงหนักแล้วนะมีคนบอกมึงหนักแล้วนะให้ผมแฉเปล่าร้านขายรองเท้าเอกมัยนานนานแล้วนานแล้วนานแล้วนี่ร้านขายรองเท้าพนักงานกาแฟแต่อยู่ติดกับรองเท้าสวยสวยแต่เราหนักแล้วนะอะไรเมื่อก่อนไม่หลุดนะแต่ตอนนี้เราหลุดแล้วนะหลุดอะไรมาเป็นคนบอกมายังไงอ่ะเด็กเยอะไม่จริงบ้านอาวุธเด็กเยอะมากไม่จริงแล้วสวยๆทั้งนั้นจริงเปล่าอ่ะคุยก่อนจริงไม่ใช่ไม่ใช่มาถ่ายเรื่องนี้แหละแล้วก็แบบได้รู้จักสาวบันนี่เยอะแยะมากมายความฝันนี่เลยสาวบันนี่ผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่เหมาะสมที่จะมาลุยลังวันนี้คือพี่พาพี่หน่อยวันนี้อยากเล่นกับกระต่ายหอมรักแร้กระต่ายสักตัวได้ไหมวันนี้เอางี้วันนี้ไอ้น้องในเรื่องเป็นต่ออันเซนเซอร์ซัมเมอร์เลย์เพย์บอยเนี่ยเราไปเล่นยังไงอยากรู้ในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นต้นมินิกี้ผมเป็นหลานเจ้าของเพย์บอยแล้วก็ผมมานิสัยแบบติ่มๆหมดแล้วเขาแบบต้องการคนสืบทอดต่อจากเขาเขาก็เลยให้แก๊งเป็นต่อเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตผมเพราะว่าเจ้าของเพย์บอยเนี่ยมันต้องแบบว่าสาวๆเยอะๆห้อมล้อมใส่แบบแค่ชุดอาบน้ำเหมือนแดนดิสเลียนลองเนี่ยมันต้องยกวันนี้ขอด้วยปกติคุณจะเลิกบ้าคาร์ทนะนี่คุณจะเอาให้หนักเลยนะไม่จริงพี่เลิกแล้วมาร์ทร้านขายรองเท้าเอกมัย5ปีแล้วยังไม่มีเลยแต่เราเนี่ยหนักเลยแต่ลงดาราก็เยอะนี่มึงเอกมัยมึงก็เล่นอันนี้อะไรคนพูดมานะบัวมากเลยเล่นเยอะนะเล่นเอ็มวีเล่นเอ็มวีดาราด้วยเดี๋ยวไอ้ดอลด้วยจริงว่าจริงว่าไม่รู้ไม่ถ่ายแล้วไปแล้วเล่นเล่นวันนี้น้องมาร์ทจะพาพี่ไปบุกรังกระต่ายใช่ครับแล้วมีชาเลนจ์ด้วยทีมงานมีชาเลนจ์มาระหว่างน้องมาร์ทกับพี่นิกกี้ชาเลนจ์ของเรานะครับคืออะไรขยับมาพี่โต้งคุณโต้งผมไม่เห็นชาเลนจ์ขยับมาพี่ตัวเล็กมากตัวเล็กโอ้โหหน้าแสงด้วยเข้ามาเข้ากล้องพี่ลงนิดย่อหน่อยพี่บังกล้องบังย่ออีกเลยโอเคพาเล่นกันครับจีบสาวตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าน้องๆบันนี่เลือกใครเนี่ยเราจะได้หอมมือน้องๆกันปกติเนี่ยใครจะโดนตัวบันนี่เนี่ยไม่ได้เป็นกฎนี่เป็นกฎของที่นี่เลยห้ามโดนตัวบันนี่เรามีสิทธิ์มากสุดคือแค่ดูเขาใช่แต่โดนตัวไม่ได้ไม่ได้ครับเสียมารยาทวันนี้พิเศษสุดๆเลยเนี่ยเลือกใครนะเลือกใครนะจะได้หอมมือนะครับเอาจริงพี่ลงไปไหว้เลยเนี่ยห่ากว่าเดิมโหมาร์ทลองเอางี้ถ้าไหว้แบบตีขาอะไรนะตีขาตีขาไม่กล้าถามหรอกโอ้ยถึงนั่นอ่ะโอ้ไม่กล้ามาไม่กล้าอยู่แล้วถอดโชว์เดี๋ยวก็ไม่ตัดอินเสิร์ตจะกล้าได้ยังไงทางนี้พี่ฟรีตายรอบนึงถ้าผมชนะผมไม่มีหอมมือมันนี่แทนไม่โอ้ยไปโอ้พรุ่งนี้ก็จะบวชแล้วดูทำไม่ปล่อยให้ว่างเลยยันป้ายเลยนะเดี๋ยวเขาห้ามโดนตัวอะไรมัดเขาห้ามใกล้ห้ามโดนตัวไม่ได้โดนตัวแต่แบบว่าดีใจไงก็เพิ่งตกลงกันข้างนอกดีใจไงเขาไม่กดไงเขาไม่กดยังไงอยากรู้อาตัวเธอไปอยู่ตรงกลางก่อนได้ค่ะแนะนำตัวหน่อยบันนี่อะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะบันนี่มาเฟียค่ะบันนี่มาเฟียเป็นดีเจด้วยคนนี้คือแบบเปิดเพลงอยู่บ่อยๆใช่ค่ะน้องบันนี่มาเฟียเป็นดีเจนานยังก็ประมาณ3ปีค่ะ wow. แล้วอยากรู้ว่าไอ้พวกตะคงสแคร์เนี่ยมันยากไหมปกติเอาไม่สแคร์แพทย์หน่อยยากไหมปกติก็ยากค่ะต้องใช้แบบเทคนิคเยอะอะไรเงี้ยหนูเป็นดีเจที่มีหลายสไตล์ปกติหนูสแคร์ช้าหรือสแคร์ใบแบบว่าพวกแผ่นก็อยู่ที่เพลงค่ะถ้าเพลงมันช้าก็ช้าถ้าพี่มาร์ทเป็นเพลง MV หนูสแคร์ช้าหรือว่าสแคร์ใบก็ต้องไวหน่อยนึงเฮ้ยแล้วถ้าพี่นิกกี้เป็นเพลง MV อ่ะก็ต้องดูเขาก่อนว่าเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยววันนี้มีชาเลนจ์แต่ก่อนชาเลนจ์หนูบิ้วพวกพี่ก่อนนะหนูเล่นบิ้วพวกพี่ก่อนได้ไหมจัดมา
มานี่มาเฟียเราจะไปจีบดีเจสาวด้วยคำคมทำชาเลนแรกดีเจลดเสียงเมื่อไหร่นะครับคำคมต้องมาได้อ้าวลดเสียงเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นสมัยนี้พรหมลิขิตมันสู้บัตรเครดิตไม่ได้ไปใบไม้มันยังมีหลายแฉกแต่คงไม่แปลกถ้าเธอจะหลายใจใครดีซักผ้าต้องขยี้อยู่กับพี่ต้องขยำเรื่องเรียนอ่ะผมโคตรยากแต่เรื่องท่ายากผมโคตรเซียนไปคืออะไรคมไหมแตกเมื่อกี้ให้แก้ตัวอีกรอบนึงอะไรนะให้แก้ตัวอีกรอบมกราคมมีนาพฤษภาอะไรคมโอ้ผับปิดเลยโอ้ปิดเลยโอ้เอาละครับชาเลนจ์แรกครับปิดดีเจด้วยคำคมไม่ต้องพูดอะไรมากยิ่งกับปั้นมาคนละกำปั้นหนูเลือกใครหนูของกำปั้นคนนั้นเดี๋ยวบอกมาเฟียก่อนให้นึกถึงไอ้มกราคมมีนาแล้วก็พฤษภาเมื่อกี้ก่อนมกราคมมีนาพฤษภาอะไรอ่ะคมคมคมแต่แล้วแต่หนูชอบกำปั้นใสๆหรือว่ากำปั้นแบบพี่หลับตาดิคุณต้องหลับตาเฮ้ยตื่นเต้นว่ะหรือว่าหนูหลับตาดีกว่าแล้วพวกพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูยังไม่ทันหลับเลยเมื่อก่อนซับเมื่อก่อนกูยังไม่ทันหลับเลยเอาไปมาร์กไปแล้วเอาเจลก่อนเอาเจลก่อนเอาเจลก่อนกูยังไม่ทันหลับตาเลยเอียงไปทางมาร์กไปแล้วไม่ได้นะมกราไม่ได้นะจำไว้นะคำคมนะมีดที่ต้องหันไกลมกราผู้หญิงไม่ชอบนะจำไว้จำไว้ไปทีนึงอ่ะเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจมาผมแล้วผมไปแล้วเหรอทำไมถึงเลือกพี่มาร์ทลุคพี่มาร์ทดูแบบเท่ค่ะดูมีมาดอะไรชอบคนมีมาดชอบคนมีมาดทำไมแล้วมีดคุณเป็นยังไงฮะกันไกลคุณเป็นยังไงเสี่ยวเสี่ยวมากแล้วเคยโดนมีดบาดไหมลูกปกติก็เคยมีดบาดก็ไงฝากหน่อยถ้าเกิดเอฟซีอยากไปฟังหนูเปิดแผ่นที่ไหนที่ไหนที่ไหนครับก็ติดตามมาเฟียได้ใน IG นะคะมาเฟียจะบอกรายละเอียดว่าไปเปิดที่ไหนบ้างก็คือ bunny.mafia.dj ค่ะนี่ตามได้รับรองเดี๋ยวพี่นิกกี้ไดเรกไปแน่นอนวันนี้พี่ดีเอามาแล้วโอเคแล้วครับชาเลนจ์แรกนะครับมาจุฑาวุฒินำไปก่อนนะครับ1-0เดี๋ยวไปกินสาวต่อครับปิดท้ายด้วยเพลงได้ป่ะเพลงคำคมผมอาจจะแพ้คุณครับแต่ชาเลนจ์ต่อไปผมว่าผมไม่แพ้คุณคืออ่ะมาสายแดนเอาแดนนี่รออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องมันนี่อะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะบันนี่ฟรานซี่ค่ะฟรานซี่ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับฟรานซี่ตอนนี้24ค่ะ24อยากรู้ว่าแบบหนูเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไหนเป็นแบบนี้เฮ้ยบ้าว่าไปจริงไหมเนี่ยไม่คุ้มราคาเหรอไม่คือแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราดีอะไรคือเรานิสัยเหมือนพี่นิกกี้เลยใช่ค่ะเหรอใช่ติดตามเขาตั้งแต่แบบนี่ตอนนี้เนี่ยนอนอยู่ดิตอนนี้นอนอยู่นอนดูทีวีอยู่แสดงว่าตั้งแต่เป็นสมัยแบบยังไม่ลามกเท่านี้ยังไม่ลามกแล้ว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 ยังไม่ค่อยชอบเพิ่งมาชอบตอนนี้เฮ้ยโอ้โหจริงเหรอแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยผู้หญิงชอบผู้ชายลามกด้วยเหรอจริงแล้วรับได้ไหมที่หนูเป็นแฟนพี่แต่พี่ต้องทำงานนะคือพี่ไม่ได้ชอบนะอะไรที่ลามกแต่พี่จะไปแบบเล่นทะลึ่งอ๋อคือจริงทีมงานเขาวางให้พี่เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครับใช่ครับพี่มัดตัวจริงไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าผมเรียบร้อยครับแล้วทีนี้ผมไม่มีงานไงเขาเลยวางคาแรคเตอร์ไว้ผมเล่นตัวไก่ก็ยังไม่ดังเล่นติดอ่างก็ยังไม่ดังผมมาบ้ากามแต่คนชอบเล่นมาหลายทางแล้วก็เลยเจอถูกทางถูกทางแล้วหนูรับได้ไหมถ้าเกิดแบบพี่ทำไมแบบหอมไหล่คนนู้นดมรักแร้คนนี้อะไรได้แต่วันนี้หนูต้องตัดพี่ทิ้งไปก่อนหนูต้องทำใจให้เป็นศูนย์เพราะว่าพี่ไม่อยากชนะพี่มัดเพราะว่าหนูเธอพี่ได้ได้ได้พี่มีแต้มต่อผมแล้วอะไม่มีเริ่มใหม่ไม่มีหรอห้ามรับเองนะโอเคโอเควัดจากเต้นเขาบอกว่าหนูเป็นสายเต้นใช่เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้พี่มาเป็นเสาไม่เอาเดี๋ยวก็เทไปทางนู้นนะเอาเป็นเสาคู่กันโคแดนเรายืนนี้อ่ะยืนนี้อ่ะโอเคโอเคเป็นเสาดีเจมาดีเจเพลงมาดีเจ
ถึงตุงแล้วนะอะไรอ่ะมึงตุงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรฟาดเก้าอี้ร่วงไม่เมื่อยอ๋อเหรอเมื่อยครับพี่ยืนตรงตรงยืนตรงไม่ได้ทำไมเมื่อยครับเอางี้หนูเดี๋ยววัดสกิลแดนกันหนูชอบสกิลแดนใครมากกว่าพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามนี่นี่โป๊ะ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 เฮ้ยเขามาเขามาหนักหนูเลือกนะครั้งนี้เปลี่ยนจากหอมมือเป็นหอมหัวเอาหัวรอเลยปกติผู้หญิงชอบผู้ชายเต้นไหมพี่อยากรู้เออชอบแต่แบบโยกเบาๆอะไรอย่างงี้แบบนี้มันเยอะมันดูแบบเยอะไปนะอ่ะมาทำไมปิดตายืดหัวไปเลยหนูชอบใครดูหอมหัวคนนั้นเลยหอมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงยังไงพี่ย่อให้แล้วเนี่ยหอมไปแล้วหอมมาแล้วอ่ะหนูหอมพี่มัดหนูหอมยังไงพี่มองไม่เห็นที่หนูหอมเมื่อกี้หัวหอมมากเลยอ่ะหนูเล่นบทอะไรอ่ะในเป็นต่อเป็นกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็พวกแก๊งที่ยมอะไรมาแอบดูชิ้นแรกๆเลยเราก็จะแบบตกใจได้ประมาณนั้นอ่ะหนูเปิดวาร์ปไอจีเฟซบุ๊กหนูไหมเออเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปนะคะปันใครชอบอะไรก็ไปไดเรกไปเม้นได้เลยนะตอบมาตอบมาตอบด้วยตอบกับเม้นเลยค่ะเข้ามาติดตามกันได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ผมแพ้คุณไป2แล้วนะผมจะฟ้องพี่นิกกี้แล้วฟ้องอะไรคุณฟ้องอะไรนางเอก MV อะไรเนี่ยมีคนพูดมานางเอก MV เป็นคนต่อไปแล้วต่อไปพี่แพ้ไป2คนแล้วนะเขาบอกว่าเขาชอบพี่แต่เมื่อเขาหอมนี่เขาหอมเองไงแต่คนนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยเธอสวัสดีครับชื่อบันนี่อะไรครับเนี่ยบันนี่นุชีค่ะบันนี่นุชีหนูอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ถามเรื่องอายุสิเสียงแข็งไม่อยากรู้ไงนึกว่า21 22ใครเขาถามอายุอายุมันเพียงตัวเลขที่21 22ป่ะหนูก็20ปลายค่ะแต่แม่ยังเด็กอยู่หนูมีคนจีบหนูเยอะไหมครับก็สมควรแล้วถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะมาทักเราจีบเราเนี่ยชื่อไอจีมีไหมไอจีบันนี่ดอทนุชีนะคะเอางี้วันนี้พี่สองคนจะมาจีบหนูเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นสายแบบว่าชิวๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคำถามแบบน่ารักน่ารักทายใจเขาไหมล่ะทายใจทายใจเขาได้เอาได้มาเนี่ยหนูถามคำถามเกี่ยวกับหนูมาก็ได้แล้วพี่กับพี่มาร์ทใครถูกเยอะกว่าได้โอเคเอามาน้ำหนักเท่าไหร่โอ้ตัวเขาเล็กสะโพกเขาเล็กนะมาถ้าผมทายนะ45ประมาณ45ผม46โอ้มึงอย่างนี้เลยเหรอมึงไม่เอา55ไม่เอาอะไรเลยมึงดักกูเลยอ่ะดักบนจริงๆเลยมาเอามาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ48ค่ะทำไปหนึ่งต้องขอไปสามโอเคข้อแรกผ่านไปข้อที่2คำถามมาเอาประเภทอาหารที่ชอบกินไหมได้ขอดูงูเฮงก่อนคุณก็ดูงูเฮงผมไม่ต้องเยอะเลยคุณแค่นี้ผมญี่ปุ่นส้มตำปลาผมก็ส้มตำปลามีคนถูกไหมมีมีมาคำตอบคืออาหารญี่ปุ่นจริงเหรอไม่ยอมขออีกอันนึงได้ไหมเราชอบไปเที่ยวที่ไหนภูเขาทะเลมามีคนถูกมีอยู่แล้วมันหนึ่งในสองมันหนึ่งในสองมันต้องมีอะไรบ้างครับว่าคำตอบคือทะเลชาเลนคุณมาชนะอีกแล้วชาเลนชนะในเรื่องเป็นต่ออันเซนเซอร์เนี่ยนุชี่เล่นเป็นใครครับนุชี่เล่นเป็นบันนี่ค่ะเป็นบันนี่นุชี่นะคะเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ30แล้วนะ30แล้วเราสบายได้แน่นอนนะโอ้ยมาเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นตัวนี้ได้ไหมได้เลยนี่เลยชื่ออะไรคะชื่อบันนี่เมเม่ค่ะบันนี่เมเม่เจ้าแม่ TikTok
แล้วเต้นบ่อยเต้นบ่อยคือหนูเล่น TikTok ชื่อ TikTok อะไรชื่อบันนี่เมเม่ค่ะแล้วมันเป็นบันนี่เฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะมันลืมมันลืมเฮ้ยมือไม่โยนเลยมาประกวดครับใช่ก็เลยได้เป็นแล้วไปเล่นกับพี่มาร์ทด้วยป่ะครับเล่นค่ะนี่เล่นบ่อยมากเล่นทุกซีนเกือบทุกซีนเจอบ่อยจริงๆแล้วผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนที่อ้อนพี่นิกกี้ลองอ้อนหน่อยตื้อๆหน่อยตื้อๆเมมี่ค่ะเรียกชื่อพี่หน่อยครับพี่นิกกี้ค่ะเอาไป40คนเอาไป40คนเรียกชื่อพี่เอาก็ได้เก็บจริงนะเงี้ยพี่นิกกี้น่ารักมากๆเลยพี่นิกกี้น่ารักมากๆเลยค่ะไปเลย60พี่นิกกี้คือความฝันหนูเลยรักมากพี่นิกกี้คือความฝันของเมย์เลยค่ะเมย์ชอบพี่มากมากเลยพันเลยพี่นิกกี้หล่อมั้ยพี่นิกกี้หล่อมั้ยพี่นิกกี้หล่อน่ารัก 3,000 หนูแบบว่าเกิดมาเนี่ยหนูไม่เคยเจอใครแบบแจ่มเท่าพี่เลยอ่ะพี่นิกกี้เด็ดวัยเหี้ยพูดหยาบด้วยไปท้ายไปหยาบๆไประดับหยาบหยาบพอหยาบพี่นิกกี้มึงนี่มันเจ๋งจริงๆพูดได้หรอพูดได้หรอพูดได้เลยพี่นิกกี้มึงนี่มันเจ๋งจริงๆคนเหี้ยเลยอ่ะคนเหี้ยเอาไป 17,000 อะไรชอบมากจริงๆชอบพูดแบบด่าอ๋ออันนี้เงินพร้อมฉีดได้ฉีดได้เพียงเงินคืนด้วยนะไอ้เมฆคืนด้วยนะอันหรอคืนด้วยนะคืนด้วยนะชอบชอบถ้าตบหน้าชอบเออลองไหมได้ตบได้ที่ได้แต่ต้องตบแรงๆนะตบเบาพี่จูบนะหรือหัวตรงเลยเฮ้ยชอบหนูไม่เลยไม่ได้เลยหนูชอบแบบพี่มาร์คเขาชอบอ้อนๆแบบพี่ชอบพูดหยาบถ้าเลือกแบบไหนอะทางหนูหนูชอบอ้อนๆอะหนูชอบผู้ชายพูดเพราะชอบแบบว่าให้ผู้ชายแบบพูดคำว่าคะสรุปว่าชาเลนจ์นี้นะครับเลือกมาร์คอีกแล้วผู้ชายอบอุ่นยังไงดีน้องมาร์คแต่ตัดสินตามสัญญาเพราะว่ามีคนหนึ่งว่ายน้ำฟรีสไตล์ตอนต้นเทปพี่โต้งมาตามสัญญาพี่เซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์สวัสดีหนูต้องหอมมือพี่โต้งหรือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ให้พี่โต้งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะบวชเรื่องจริงเลยพรุ่งนี้ผมจะบวชพรุ่งนี้เขาจะลาสิขาบทแล้วอาบน้ำไปยังคนตัดผมได้ไหมเอ้าไปเอากันไกลมาไหนไหนไหนก็จะบวชแล้วพรุ่งนี้เอากันไกลมาเอากันไกลมาอามาลองจากตรงไหนนะเลือกเลยหนูเลือกแต่ตามสัญญาหนูแต่ผมพี่โต้งแล้วพี่โต้งได้รับการหอมมือจากหนูพี่โต้งนี่เปรียบเสมือนไอ้จูบไปทางอ้อมนี่นี่มาโอเคหุ้ยขาด้วยขาหุ้ยขาด้วยขาหุ้ยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหนูฝากหน่อยทำนี้ที่เล่นกับพี่มาร์ทอ่ะฝากหน่อยค่ะก็เล่นเป็นต่อกับพี่มาร์ทนะคะก็เล่นเป็นตัวเองนะคะเล่นเป็นบันนี่เมเม่ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเหมือนเงินกูขาดไป 2,000 นะเมเม่เอาไปมั้ยเนี่ยคนตัวได้นะเราเด็กมากเลยมากเลยช่วยด้วยมีตัวคนตัวเองตัวเองตัวเองน้องน่ารักเลยน้องเขาน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากเว้ยมาร์ทโอ้ยขอบคุณมากพี่มีความสุขมากวันนี้พาพี่มาบุกรังนี่มีความสุขใครหรือเปล่าโต้งคลองเตยแต่พี่ก็มีความสุขขอบคุณน้องมากๆครับนะครับไว้มาใหม่ที่นี่ที่นี่ต้อนรับอยากมาที่นี่ต้อนรับได้ไหมได้ค่ะสาวๆครับได้ไหมครับให้แต่ละคนฝากผลงานอีกทีนะครับผมสามารถติดตามมาเฟียได้บันนี่ mafia.dj ค่ะแล้วก็ติดตามเมเม่ได้ที่ bunny.meme นะคะค่ะก็ติดตามที่บันนี่ดอทบันนี่ติดตามเราได้นะคะที่บันนี่ดอทแล้วก็ติดตามผมนะครับแล้วก็สาวสาวบันนี่ทุกคนเลยแล้วก็มีมากกว่านี้ด้วยได้นะครับที่เป็นต่ออันเซนเซอร์สำเร็จเพย์บอยนะครับเป็นเวอร์ชันพิเศษในรูปแบบซีรีส์ครับผมอัปเดตตอนใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดี4 ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นจ้ะใครที่ชอบนะเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นต่อแล้วก็มีสาวๆเข้ามาด้วยบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มสุดในบรรดาเป็นต่อทั้งหมดตั้งแต่เล่นมาอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่เราเจ้าชู้ที่สุดเลยไหมใช่ไปดูกันเยอะๆนะครับเขาจะได้ทำซีซั่นใหม่แล้วผมจะได้ขอเขาเล่นด้วยใช่เอางี้เดี๋ยวถ้าไปทำซีซั่นใหม่เนี่ยผมเล่นด้วยเดี๋ยวผมซื้อหุ้นเฮ้ยบอย50-50คือรุ่นนั้นนะผมขึ้นมาบริหารแทนแล้วไงพี่ซื้อต่อเลยซื้อต่อซื้อหุ้นกันเลย50-50เป็นผู้บริหารคู่เลยวัดกันแฮนดิคิปเฮ้ยบอยจอยท็อปโอเคเรากับพี่นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับ
กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะแต่ว่ามาร์ทพี่ยังไม่อยากพอแค่นี้พี่อยากอยู่กับน้องๆต่อคือพี่แพ้ผมไปเท่าไหร่เนี่ย40 40นะ40 4คนแพ้4คนอย่าอยู่ต่อให้มั้ยงั้นผมให้ไปเอาคืนในรายการผมรายการมัจจุช่องมีนาคมนะครับไปดูเดี๋ยวโอกาสพี่นิกกี้เอาคืนถ้าแพ้เนี่ยมีเดิมพันนะอ่ะได้เดี๋ยวผมไปเลยผมจะเอารถพี่ผมบอกแค่นี้เอาจัดไปได้เลยแต่ผมไม่แพ้แน่นอนอ่ะไปกด subscribe นะครับช่องน้องมาร์ทจุฑาวุฒิไว้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีแจกรางวัลด้วยนะครับกับคนที่มาเม้นต์ใต้คลิปว่าชอบสาวบันนี่คนไหนนี่4คนนี้นะใน4คนนี้นะชอบสาวคนไหนแล้วเพราะอะไรด้วยเพราะเหตุผลด้วยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมกับทีมงานเนี่ยจะเข้าไปอ่านเองแล้วก็เลือกเองนะครับแจกเสื้อเป็นต่ออันเซนเซอร์สัมมาเลเพย์บอยนะครับ2รางวัลนะครับอ่ะเลือกเอานะครับชอบคนไหนนะครับขึ้นไอจีให้นะครับแล้วก็เหตุผลด้วยนะว่าเพราะอะไรนะแต่ผมรู้ว่าโต้งของเตยชอบใครโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อช่องมาร์ทนะครับไปดูช่องมาร์ทคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย